แต่ว่าตอนนี้คุณทาทาเนี่ยถือว่าสำเร็จการศึกษาในระดับเบื้องต้นละใช่ค่ะเราก็เลยส่งคุณทาทายังเนี่ยไปสมัครงานซะเลยคุณชมตามกันไปครับหลังจากเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ก็รีบมาสมัครงานกันเลยนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจะเป็นยังไงต้องตามดูกันครับผมค่ะตอนนี้ก็มาสมัครงานนะคะก็ตื่นเต้นมากก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำหรือเปล่านะคะก็คงให้ทำแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำมากน้อยขนาดไหนไม่รู้ละค่ะแต่ก็เดี๋ยวลองไปสมัครงานกันดูแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะจะมาขอสมัครงานค่ะค่ะทำไมคุณทาทาถึงเลือกที่จะมาทำงานกับ grooming ของเราที่ทองหล่อเพชรแคร์แห่งนี้รายการ The Job บอกว่าอยากให้ทำภารกิจอะไรที่ตัวเองรักก็เลยคุยกับทางรายการบอกว่างั้นเรียนตัดขนสุนัขค่ะแล้วก็เลยคิดว่ามาสมัครงานที่นี่ละกันค่ะเพราะที่นี่ดีค่ะคุณภาพดีค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทาทารู้มาก่อนไหมคะว่าโรงพยาบาลที่เนี่ยระบบงานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดรัดกุมแล้วก็ทาทามั่นใจไหมคะว่าตัวเองสามารถที่จะรองรับความกดดันจากการทำงานเป็นระบบแบบนี้ได้มั่นใจค่ะทาทากลัวหรือเปล่ากับตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปเจอหมาที่ดุแล้วเนี่ยเราจะสามารถกล้าที่จะไปทำมันไหมหน้าตาแบบจริงจังมากเลยนะคงไม่ได้เจอล็อตไวเลอร์ก็โอเคค่ะเราต้องดูแลแล้วก็ห่วงใยและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆด้วยนอกเหนือจากการให้บริการตอนนี้ก็เดี๋ยวที่พึงเตรียมชุดในเรื่องของการที่จะไปทดลองงานข้างล่างให้นะคะชุดพนักงานใช่ค่ะเป็นยูนิฟอร์มใหม่ที่เราจะซื้อใช้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์คิดคักมากเลยนะคุณดูสนุกสนานหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับแต่ดูว่าคุณทาทาจะแฮปปี้สุดๆเลยนะครับงานนี้สวัสดีค่ะอุ้ยขอจับน้องคนนี้หน่อยได้ไหมเป็นอะไรที่มีความสุขมากเอาไว้มาทำงานแต่มาขอเนี่ยแม่เป็นพี่เนียนทาคะพี่คนนี้อ๋อสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่อพี่อะไรคะคะแม่เลยค่ะพี่วีดูตัวนี้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 น้องให้น้องทาไปทำอะไรก่อนเลยทีวีแล้วค่ะถ้าเกิดมีเคสก็จะข้างหน้าก็จะโทรขึ้นมาบอกเราได้เลยค่ะมีผู้ค่ะแล้วก็เราก็ค่อยไปรับออเดอร์กับลูกค้านะคะกรูมิ่งสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะมีอาบน้ำในตัวค่ะมีอาบน้ำนะค่ะเดี๋ยวเราลงไปรับออเดอร์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่หมูใช่ไหมคะเขาไปอยู่ด้วยกันพร้อมกันได้ใช่ไหมคะอยู่ได้ผมชอบเลยครับมาเจอหมาเดี๋ยวพ่อมารับลูกมาขวดนี่ชอบพี่วีถ้ามีหมาตัวใหญ่มา2ตัวค่ะไปไว้ไหนโกลเด้นนี่ชื่ออะไรครับโกลเด้นนี่ชื่อการ์ตูนค่ะการ์ตูนนะคะเวลาอาบต้องทำความคุ้นเคยกับน้องเขาด้วยนะคะแต่ถ้าไปก่อนนะคะได้เลยค่ะโอ้แต่อันนี้มันไม่ได้มีอ่างแบบที่โรงเรียนนี่เป็นแบบเป็นลานๆเลยนะนี่เขาทิ้งเลยอ่ะอาบนะแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวก่อนโกโกนี่ร้องตลอดเลยนะคือเขาติดกันมากตาตูนตาตูนโกโกโกยิ้มเลยนะเรานะเคยมีโกลเด้นชื่อกรูปล่ะอ๋อนี่ต้องพูดกับมันคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยบ้าเนี่ยต้องคุยใจเย็นด้วยนะลูกโกรธใจเย็นใช่ไหมนี่อาบการ์ตูนโหเราคิดถึงกูเลยเนี่ยเราเห็นนายแล้วเราคิดถึงกูป่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งสะบัดนี่เรื่องมันไม่ไหวงงหัวงงแข่งกันเดาดิซูนซูนซูนเสร็จแล้วเหรอแล้วเสร็จแล้วค่ะพี่เมย์นี่น่าจะเป็นงานที่มอมแมมพอสมควรไปตรงไหนต่อคะกลับไปบ้านดูก่อนว่าสะอาดดีไหมได้เลยค่ะเช็คเลยค่ะพี่เมย์เต็มที่ลองพื้นพื้นไม่เยอะเลยเดี๋ยวตาลงไปอยู่นี่เดี๋ยวเราอาบน้ำกันก่อน Good girl Good girl หรือ Good boy วะแล้วขนไซเบเรียนฮัสกี้นี่ขนมันหนามากเลยใช่ไหมขนหนักมากนะรู้ละไม่แก่ละยืนเฉยเลยไหมไม่เข้าให้หมาเลยเนี่ยเนี่ยใช่นะอันนี้โดนทีมงานแกล้งอันนี้มันแป้งขัดพื้นคุณเอาแป้งขัดพื้นไปขัดหมาเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้ารายการตัดตอนนี้นะโกรธมากแกล้งเราเหรอเต้ทีมงานแกล้งหนู
ทีมงานแกล้งทานหนุ่ยเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันเองนะคะแหมรีบเอาตัวรอดเลยนะครับเออแต่ผมก็ไม่เกี่ยวนะครับเหนื่อยนะเนี่ยดุไหมใช่น่ารักมากยูนะชื่อยูยูสโตรคิวยูสโตรคิว yes you do สภาเป็นไงบ้างคะดีสะอาดหรือยังพี่วีถามว่ามันสะอาดแล้วนะพี่วีว่ามันสะอาดยังนะพี่ว่ายังไม่สะอาดเลยนะคะแถวข้างหน้าเนี่ยค่ะใต้คอแถวแผงคอข้างหน้าเนี่ยค่ะตรงขาหน้าเนี่ยโดนคอมเพนหน้าดิจ่อยเลยไม่สะอาดเนี่ยยังไงถ้าต้องต้องอีกรอบนึงนะคะใช่ค่ะได้ค่ะพี่แถวหน้านี่ก็ยังมองอยู่เลยจัดไปทำมือก้อนนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็พร้อมส่งลูกค้าถ้าที่เราเห็นเนี่ยไอความชำนาญเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยก็มีติดตัวมาบ้างแต่เอาแป้งขัดส้วมไปขัดหมาได้ไหมฮะนี่โดนอันนี้ถ้าโดนทีมงานแกล้งชี้แจงที่แจงด่วนมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นฮะคือมันมีแปลงอันนึงเนี่ยวางอยู่แล้วก็มีขนหมาเนี่ยก่ออยู่เต็มไปหมดเลยเขาบอกเออไม่รู้ใช่หรือเปล่าพูดมาลอยๆทีมงานคนนึงชื่อน้องเต้ค่ะเต้ฉายาของเต้คือไม่ปรารถนาดีกับใครอยู่แล้วก็บอกว่าทำเป็นวิ่งๆออกไปแล้วก็พอกลับมาใช่กับพี่ใช่รู้แล้วทักก็คว้ามาเลยแบบกล่าวว่าแบบเอาให้สะอาดเลยนะเอาให้สะอาดเลยนี่แล้วก็ประคัดขัดอยู่พอทักพี่วีเขาเดินมาน้องทาคะน้ำแปรงขัดพื้นกับแบบตอนนี้เซมิเลียนเลือดซิฟแล้วค่ะโดนแกล้งถึงว่าทำไมด้ามยาวเหลือเกินแล้วเมื่อกี้ตอนที่อาบน้ำให้โกซึ่งเป็นไซเบียนฮัสกี้เนี่ยอาบเสร็จแล้วบอกว่าพี่วีเข้ามาแบบว่าตรงคอได้ไม่สะอาดนี่ก็ไม่ดีตอนนั้นก็ไม่ดีใช่นั่นเพิ่งน้ำแรกเองหมาต้องอาบหมาเนี่ยต้องอาบน้ำทั้งหมดคือ2ครั้งเหมือนคนนะคะสระแชมพูก็สระ2รอบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอไปอาบให้โกกับการ์ตูนนี่แบบมันเคี้ยวมากหมาใหญ่มันฟัดแล้วมันไงคะคือหลังๆเนี่ยเลี้ยงแต่หมาเล็กพอเจอหมาใหญ่แล้วมันก็แล้วแบบเล่นกับการ์ตูนกับโกอย่างเงี้ยแบบอยากกินอะอยากกินแล้วโกกับการ์ตูนถ้าเกิดคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูตอนนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณธนทายกับอยากกินหมามากไม่พี่อยากกินหมามากแล้วแต่สองตัวนี้คือน่ารักมากจริงๆแล้วเขาก็แบบคงงงๆแบบว่าเฮ้ยอีเจ้นี่เป็นไรวะสังเกตว่าโกเงียบไปเลยโกนิ่งมากโกนิ่งมากแล้วโกนิ่งแอบช็อกๆเล็กน้อยแบบแล้วมันคงพูดกันในกองว่าเฮ้ยอีเจ้นี่จะกินกูวะเฮ้ยใช่อะไรอย่างนั้นพวกเราเงียบๆแล้วรีบไปจากร้านนี้ดีกว่าค่ะอันนี้โดยสรุปเนี่ยหลังจากที่คุณไปเรียนรู้วิธีการแล้วก็ทดลองทำงานจริงมาโดยการอาบน้ำโกและการ์ตูน2ตัวเนี่ยคุณว่าคนที่จะทำอาชีพนี้เนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดต้องรักสุนัขไม่รักทำไม่ได้มันเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วเราต้องแบบไปฟัดไปอะไรกับเขาเยอะแยะมากแล้วเราต้องคืนเราต้องรักแล้วเราต้องใจเย็นมากพอสมควรเพราะว่าเราต้องไปยุ่งไปขืนไปอะไรกับเขาเยอะแยะมากต้องเป็นคนค่อนข้างรักสวยรักงามเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรื่องแบบย้อมสีขนบางทีคนชอบเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบนั้นด้วยนะสรุป3คุณสมบัติ1คุณต้องรักสุนัขมากๆ2คุณต้องมีความใจเย็นสุดๆและ3คุณต้องมีรักสวยงามอารมณ์ศิลปะมีอารมณ์ศิลปะด้วยศิลปะอาร์ติสต์แต่ที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยนะครับในเส้นทางของมืออาชีพเนี่ยอาชีพตัดแต่งโฆษณากรูมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแค่นี้หรอกนะครับนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้เราแล้วก็ให้อีกหลายๆตัวเนี่ยได้นอนพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาเจาะลึกอาชีพนี้ในมุมที่ลึกลงไปอีกนะครับสักครู่เดียวครับโอ้โหนี่มันกัดมันงับแล้วขนาดนี้เลยฮะขอพี่วินเนี่ยข้างนี้โดนหมากัดข้างนี้โดนผัวซ้อมนะฮะจะบ้าอะไรบาดแผลบาดแผลแย่พี่ผมยังไม่หยุดเลยแหละผมมีแบบสุนัขแบบตัวเป็นล้านจะให้หนูแล้วคะไม่ใช่ยังไม่ได้บอกว่าจะให้เลยคือสุนัขนี่ก็มีการทำสีด้วยมีค่ะเขาเลยไม่ใช่นี่ไงตัวอย่างบอกหมาทำสีแล้วมามองหัวฉันทำไมล่ะเนี่ย